ที่มาข่าวกีฬากันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเดี๋ยวทางด้านทีมในโซนท้ายตารางเนี่ยต้องดิ้นรนที่จะเก็บ3แต้มเพื่อจะได้ให้อันดับเนี่ยมันรอดพ้นโซนตกชั้นไปแล้วก็ไปดูความพร้อมของเกมคู่น่าสนใจในสุดสัปดาห์นี้กันสักหน่อยครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์ที่30จะแข่งขันทุกคู่ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนโดยคู่ที่น่าสนใจช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC จะพบกับมังกรไฟ BC เทโรศาสนะความพร้อมของคู่นี้สุพรรณบุรีมีนักเตะที่บาดเจ็บยาวแค่คนเดียวคือชาริวชะปุยส่วนตัวหลักคนอื่นๆณัฐพลสมณะประทุมชูทองจักรพันธ์พรไสณภัทรทำรงสุภกรและเซอร์จิโอฟานไดพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดโดยสุพรรณต้องการ3แต้มเนื่องจากมีเป้าหมายในการจบฤดูกาลในอันดับที่3ด้าน BC เทโรเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเกรทเอ็นโวโคโลรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคและอดิศักดิ์ไกรสอนดาวซันโวของทีมเนื่องจากติดโทษแบนทั้งหมดจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบขณะที่นักเตะตัวหลักเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินทิสตองโดอภิเชษพุตตานธนบุญเกษารัตน์พร้อมลงสนามทั้งหมดโดยเกมนี้เทโรต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อให้ขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา 18:00 น.อีกคู่ที่น่าสนใจการท่าเรือ FC เปิดสนามแพสสเตเดียมรับมือโอสถสภา M150 สมุทรปราการความพร้อมท่าเรือเจ้าบ้านตั้งเป้าเก็บ3แต้มในเกมที่เหลือของฤดูกาลเพื่อการอยู่รอดในไทยลีกต่อไปส่วนเกมที่จะพบกับโอสถสภาจะได้ศิวกรจากขู่ปราสาทกับสมปองสอเลบพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนวุฒิชัยทาทองฮิโรโนริซารุตะจิรวัฒน์มัคคารมดาวิดโลเชราพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านโอสถสภาเกมนี้ไม่มีนักเตะบาดเจ็บนพพลผลอุดมอดิศักดิ์กานูชนรงค์ทาทองเจษดาพั่วนคุณมีพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดโดยโอสถหวังเก็บ3แต้มเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุดโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา 20:00 น.ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆเวลา 18:00 น.ราชนาวีจะพบกับราชบุรีมิตรผล FC เชียงรายยูไนเต็ดพบ TOT SC 19:00 น.ชลบุรี FC พบแบงคอกยูไนเต็ดสระบุรี FC พบบางกอกกรัฐ FC และ 20:00 น. SCG เมืองทองจะพบกับไชน่าทอนบิล